วันนี้เจ้าเอ๋มอบเงินพิเศษให้น้องทั้งสองเท่าไหร่ครับคนละ 5,000 ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องวันนี้มาเสมอมันก็ได้มีโอกาสที่อยากกลับมาชกกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเอ๋ดูพิกัดที่เหมาะสมให้น้องแก้มอีกทีเพราะว่าเป็นตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยนึงแต่ว่าวันนี้ชกได้ดูเดือดสะใจมากเพราะว่าน้องเพิ่งมาชกกลางวันเพิ่งจะมาเวทีนี้ครั้งแรกค่ะเป็นสิบบอลใต้บอลใต้ฝากเอ๋มาก็เลยวัดเลยวัดของแข็งเลยนี่เขาเป็นดาวรุ่งดาราช่องนี้อยู่แท็กซี่ครับผมถ้าวันนี้ชนะได้ก็ดังเลยครั้งเดียวดังเลยแท็กซี่วันนี้สามเล่มเนี่ยกินเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นแท็กซี่น้องมันฮะเหรอนี่น่าจะต้องร้องหนาขอบคุณแทนมากเนาะบอกเพิ่มเมื่อไหร่เงินเขาเองด้วยอ่ะใช่แล้วก็พี่น้องทางบ้านเต็มที่แล้วครับเอ้าดอกเพชรวันนี้ยังไงวันนี้เข้ามาครั้งแรกเหรอกลับใหม่ครับมาเพิ่งมาครั้งแรกเลยกลับมาทำมาตื่นเต้นไม่อะไรเหรอเนี่ยเจอดาวรุ่งเลยครับนี่ตั้งใจนิดหน่อยอยากเจอฮะมีดาวรุ่งมาดีอยากเจอกันใหม่ไหมไปเลยเราไปเลยไปเลยมั่นใจไหมหมดทุกท่านมั่นใจวันนี้ไปเลยลูกเจ๊เออาจารย์รีแมทแก้มืออีกครั้งหนึ่งเอามีโอกาสค่ะรีแมทแก้มืออีกครั้งนั่นแหละเอาละครับผมไม่เนี่ยฮะเพราะว่าวันนี้น้องอาจจะไม่เคยล้มหนักแล้วก็ไม่เคยโชว์ตองวันด้วยเลยดูแผ่วไปนิดนึงครับผมถ้าไฟสองน่าจะดีกว่านี้ครับผมค่ะถามพี่น้องชาวใต้หน่อยวันนี้ขอบความเมตตาเจ๊ด้วยทำให้ดีอันตื่นเต้นมากเดี๋ยวนี้ตื่นเต้นแหละตื่นเต้นอีกเราไม่เคยมาครั้งแรกขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ครับคนใต้ด้วยคิดถึงพี่ครับฝากแฟนคลับช่วยติดตามน้อง2คนหน่อยครับค่ะก็ทางมรดกเพชรนะคะก็ทางคนใต้ฝากมานะคะก็อันนี้ก็ลูกรักแล้วก็ดาวรุ่งของศึกจิตมวยดีเด็กไทยศึกจิตนนท์นะคะก็อนาคตดังแน่นอนค่ะได้เอเจนต์การกองคู่ให้น้องแยกกันอีกทีนึงแล้วก็มารีแมตช์อีกทีนึงค่ะขอบคุณครับต่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับทางด้านแท็กซี่จูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็มรดกเพชรสิทธิ์วันใต้นะครับวันนี้ก็เสมอกันไปนะครับที่เลยนะครับก็เดี๋ยวซอเอ๋นี่จะจัดรีแมตช์ให้อีกรอบนะครับคู่นี้ถือว่าต่อยกันได้สนุกนะครับยก4นี่ทางด้านแท็กซี่นี่โดนหมัดของทางด้านมรดกเพชรนี่เมาไปหลายตลบเลยนะแต่ว่า3ยกแรกนี่ทำได้แท็กซี่นี่ทำมาดีนะ3ยกแรกนี่ทำมาดีเลยถ้าไม่ได้3ยกแรกนี่มีสิทธิ์พ่ายแน่นอนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเวทีมวยจิตรเมืองนนท์นะครับ